ก่อนก็ไปทำงานอยู่กรุงเทพมาแหละครับแล้วกลับมาก็จะทำอะไรก็พอดีพ่อแม่ก็ทำไร่มันไร่อ้อยก็เลยทำไปทำมามันก็ไม่เสถียรก็เลยคิดอยากปรับเปลี่ยนทำยังไงนะจะมีเงินเหลือก็เลยศึกษาดูครับสนใจกล้วยหอมทองครับก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มวิ่งไปดูสถานที่ที่เขาทำก็วิ่งไปดูแถวปทุมบ้างแถวหนองคายบ้างก็เลยตัดสินใจทำกับบริษัทก็เลยไปซื้อพันธุ์หน่อรวบรวมสมาชิกปลูกส่งพอเราทำมาก็ 4-5 ปีก็เลยถือว่ามันได้ครับมันได้เหลือเงินพอได้ใช้แตกต่างกันเราทำอ้อยทำมันของเราจริงๆก็มีไม่เยอะแต่เราก็เช่าเขาเช่าพื้นที่ข้างเคียงใครให้เช่าเราก็เช่าทําที่พื้นที่ที่เหมาะสมปลูกกล้วยการดูแลก็มีการรดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินกบโคลนธรรมดานี่แหละครับตั้งแต่ตอนปลูก2เดือน3เดือนดูแลมาเรื่อยๆจนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวครับมันเป็นพืชที่ละเอียดอ่อนครับต้องอยู่ดูแลจริงๆครับจุดเด่นของเขาก็คือ1เหนียวนุ่มเนื้อแน่นครับใช้การบริหารอ๋อที่แรกเราก็ลองทําไม่เยอะพอเรารู้นิสัยของกล้วยเป็นยังไงชอบอะไรแบบไหนแล้วเราก็ได้ขยายครับก็ทดลองมาเรื่อยๆแหละครับจากได้ต้นนิดเดียวได้หวีแค่4หวี5หวีก็จนมาทุกวันเนี่ย7หวี8หวีครับก็ลองพัฒนามาเรื่อยจนถือว่าทุกวันที่เราทำก็เป็นที่น่าพึงพอใจผลผลิตในการเอาไปจำหน่ายคือ1เราก็ให้สมาชิกเรืออะไรไปที่กลุ่มแล้วก็ไปคัดเกรดแยกแล้วก็จำหน่ายให้สมาชิกด้วยครับคือเราขายทั้งในประเทศและในญี่ปุ่นในประเทศเราก็จะเอาไปอีกที่หนึ่งเพื่อคัดแยกเพราะตลาดในไทยก็คือต้องการกลมลูกใหญ่แต่ในญี่ปุ่นก็ต้องการลูกประมาณพอดีครับเขาเวลาเขาขึ้นเรือไปมันใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนเมื่อทำปีแรกๆได้ละไล่ละประมาณ2ตันทุกวันนี้พัฒนามาจนถ้าอยู่ในระดับนี้ก็อยู่ในระดับไร่ละประมาณ5ตันต่อไร่ครับความยากของเกษตรกรความยากก็คือถ้าในความคิดของผมเพราะว่าความยากอยู่ที่คนคิดแต่ถ้าได้ทำเองถึงจะรู้ว่ามันไม่ยากถ้าเราได้สัมผัสเราได้ทำเราจะรู้แต่คนส่วนใหญ่คิดว่ายังไม่ทำเราคิดยากแล้วแต่เราทำเรารู้ปัญหาแล้วเราก็แก้ตามขอให้เราเข้าใจปัญหาของเขาคืออะไรไม่ว่าโรคแมลงความสมบูรณ์ของเขาครับถ้าเราได้คุกคีแล้วได้อยู่กับเขาเราก็จะสามารถรู้ที่ปัจจัยการทำเกษตรหรืออะไรทุกอย่างก็เพื่อค่าตอบแทนที่เราได้ให้มันคุ้มกับที่เราดูแลผมก็ว่ากล้วยหอมทองนี่เป็นพืชที่น่าทำชนิดหนึ่งตอบแทนสูงครับแล้วก็หนึ่งเราผลิตอาหารที่คนกินถือว่ามีประโยชน์แล้วก็ที่เราได้ผลิตและมุ่งมั่นทำเนี่ยเพื่อได้ส่งออกนี่ก็มันให้มันได้คุณภาพมันถึงไปได้ครับถ้าไม่มีคุณภาพเราจะไปไม่ได้คำว่าภาคภูมิใจหนึ่งเราสร้างผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพแล้วก็ผู้บริโภคได้กินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสองพูดง่ายว่าที่เราทำก็ไหลเป็นเหมือนก็ธุรกิจครัวเรือนหรือธุรกิจเล็กๆมันมีรายได้เข้ามาในชุมชนของเราเราก็สร้างรายได้ลูกหลานไม่ต้องไปทำงานไกลๆได้มาอยู่ด้วยกันพ่อแม่ทำลูกในครอบครัวก็จะอบอุ่นอันนี้ก็คือ
แม้ว่าที่ไม่เยอะแต่รายได้มันคุ้มครองครับมันก็ตอบโจทย์ดีกว่าที่มันกระจัดกระจายกันชุมชนเรามีงานทำตอนนี้พื้นที่เราก็พื้นที่อำเภอเสริงสางก็มีกล้วยเยอะอยู่ครับถือว่าโอเคอยู่ต่างที่เราเปรียบเสมือนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่เรายังไม่ได้ทำกล้วยพื้นที่เราทำเยอะแต่รายได้มันไม่พอมาจุนเจือครอบครัวครับตอนนี้เราทำอยู่ประมาณนี้ลูกหลานก็ไม่ต้องไปไกลก็ดูแลกันได้แล้วก็สร้างรายได้ให้ชุมชนเรามีรายได้ที่มากขึ้นผมว่าเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ที่ดีมากเลยครับ